ก็คือนะครับค่ะมีครับครับกับงานมิเตอร์โปรเจกต์ครับเป็นไงครับงานโอ้ก็เรียกว่ายังไงดีเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากเกมระบบใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่เป็นโปรเจกต์ครับก็คุยกับทางลูกค้าเขาบอกมาว่าที่เขาเรียกว่าหลักๆเลยเน้นเรื่องการส่งไวแน่นอนแล้วก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าโปรเซนต์ใช่โปรเซนต์ก็คือเป็นการขนส่งพัสดุในตัวไลท์ก็คือใช่เป็นของใช่เป็นตัวไลท์นะเป็นยังไงนะตัวไลท์เหมือนกับเป็นคอยรับส่งคนเนี่ยเราลองไปใส่ชิ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ลองแล้วแล้วก็มีโกฟูดโกฟูดก็ส่งอาหารนะผมใช่สุดท้ายคือโอเคโอเคครับผมก็คือสามารถเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ในการจ่ายตังค์ได้ด้วยนะใช่แอปพลิเคชันนี้มันสะดวกสบายยังไงให้ในการใช้งานก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ได้ยินไหมครับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะว่าในแต่ละอันที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถแบบใช้ได้ในหลายๆเรื่องทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยได้มีโอกาสทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้หรือยังครับโอ้ลองไม่เช้าเลยครับผมเพราะว่าคือเมื่อเช้านี้เราสองคนไปถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์มาแล้วมันเช้ามากนะครับแล้วผมก็ลืมเอาชุดนี้มาผมลืมเอาชุดมาครับทุกคนก็เลยสั่งให้เขาส่งมาให้ครับผมสั่งจากที่บ้านให้ไปเอาที่บ้านมาแล้วก็ส่งชุดมาให้ผมอย่างที่แบบชอบกินนี่ตรงกับร้านสบายเลยไหมครับแบบสั่งได้เลยก็เวลาช่วงก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการแต่ก่อนที่เขาจะรีแบรนด์มาเป็นโปรเจกต์ครับจะเป็นของเก็ตครับผมเราก็จะแบบสั่งพวกอาหารพวกอะไรมาอย่างนี้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้วก็อยู่แต่ห้องกันถ้าเกิดจะต้องสั่งเมนูอาหารให้กันอยากจะสั่งอะไรให้กันครับสั่งให้กันโอ้โหรู้แล้วนี่รู้แล้วข้าวอาหารที่ชอบนี่รู้เลยรู้เลยใช่ไหมว่าจะสั่งอะไรให้ก็ต้องอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอาหารญี่ปุ่นนะครับผมกองกับกองกับหมูกรอบไม่คิดจะแบบเป็นคณะอะไรอย่างเงี้ยแบบคณะเพราะเราคณะหมูกรอบต้มตำนะต้มตำต้มตำก็ได้มีหมดเลยครับผมมีหมดครับผมได้ให้ฝากงานหน่อยชวนแฟนคลับดาวโหลดไปที่อันนี้นะครับอ๋อก็แบรนด์โปรเจกต์นี้นะครับผมสามารถดาวน์แอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับก็เข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าดีแน่นอนครับผมก็ขอฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยครับฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ทั้งคู่ได้มาออกงานอีเวนต์ค่ะให้แฟนๆหวังใจได้เจอครั้งหนึ่งมาค่ะทั้งคู่ก็ดีใจเพราะว่าแฟนๆมาเต็มเลยในรอบๆได้ครับถามถ่ายไปกับพักเนาะกับการออกงานคู่แล้วได้เจอแฟนใช่ใช่ครับผมจะประมาณเกือบเดือนถึงเรามีประมาณวิ่งสองวิ่งที่แล้วครับใช่จริงอย่างมาตรการเองการดูแลต่างๆเองเราต้องดูแลตัวเองในบางคราวโอ้โหแน่นอนว่าต้องใส่แมสครับเวลาไปข้างนอกต้องใส่แมสอย่างตอนนี้ก็ใส่เฟสชิลล์ให้สองคนเลยแล้วก็มีอะไรนะพวกเจลล้างมือครับผมก็ช่วงนี้เหมือนยิ่งต้องสตริกมากขึ้นต้องเพราะว่าค่อนข้างจะต้องคอนเซิร์นเลยเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอีกแล้วครับทุกคนระวังนะครับผมบอกตัวเองนะครับเราพูดกังวลไหมเพราะแฟนคลับเราก็ค่อนข้างเยอะหนาแน่นมีการแบบเตือนแฟนคลับอะไรนี้ไม่รู้การเว้นระยะต่างๆโอ้อันนี้ต้องเรียกว่าแฟนๆทุกคนเขาเรียกว่าดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วนี่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่แมสมาหมดเลยครับนี่นะนี่ใส่แมสมาเต็มไปหมดเลยเพราะแฟนๆน่ารักมากจริงๆอย่างตอนนี้เมื่อวานที่เราเองเริ่มชินกับการออกจากบ้านโดยต้องพกแมสตลอดใส่แมสตลอดก็ชินนะเพราะว่าเราก็ใส่แมสมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแรกๆแล้วจนมาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเวลาออกไปไหนโชคดีประเทศไทยมีเรื่องฝุ่นมาใช่ใช่ใส่มานานมากแล้วงานคู่ตอนนี้มันแบบเริ่มกลับมาเยอะขึ้นอะไรเห็นในดูการโอ้แต่เรื่องงานคู่ผมรู้สึกว่าเรามีมาตั้งแต่ช่วงนู้นแล้วใช่ครับตอนโควิดก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับผมในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฟิสิกอลอ่ะให้เขาได้เจอกันใช่ครับรับกระแสข่าวก่อนนั้นที่ทำให้แบบนี้มันห่างเกี่ยวกับรักการรับงานคู่อะไรนี่ไหมครับอะไรนะกระแสข่าวก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่กระแสข่าวไม่เห็นเลยก็ไม่นะครับไม่มีเลยเพราะว่างานคู่ส่วนใหญ่เราก็ปกติแล้วรับปกติตอนนี้มีงานคู่เข้ามาเยอะหรือยังคะหลังจากเราไปงานกี่งานนะคะลูกก็เยอะนะครับก็น่าจะเจอกันเกือบทุกวันเหมือนกันใช่ครับน่าจะยาวๆก่อนถึงซีซั่น2เลยเนาะใช่เดี๋ยวซีรีส์อ่อนก็นั่นแหละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับแต่หลายคนก็มองว่าหลายคนพวกเราต้องกลับมาเพราะแบบต้องรับงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบประโยชน์กันอยู่อะไรต้อง
เอาจริงเราก็รับงานคู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่าครับเรียกว่าสยบข่าวดราม่าหมดก่อนนั้นหมดเนาะมันมีดราม่าอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วเนี่ยดราม่าอะไรจะมีหลายเรื่องไม่ครับรักกันดีครับผมจริงๆแต่ตอนรักกันเองกับตอนรักกันเดี่ยวกับตอนรักกันคู่เนี่ยมันต่างกันนะเรื่องกับกระแสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาจริงๆพวกแบบกระแสอะไรนี้พวกใน Twitter อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ๆหวั่นใจทั้งแฟนคลับผมก็แฟนคลับพี่มิวเนี่ยสมมุติพี่มิวมีงานเดี่ยวเงี้ยทางแฟนคลับผมก็จะไปช่วยพี่มิวปั่นด้วยสมมุติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยปั่นด้วยนะครับแฟนคลับเราแบบซัพพอร์ตทั้ง2คนแฟนคลับก็คือบ้านคู่ของเรายังเหนียวแน่นอยู่ใช่มั้ยคะครับผมแฟนคลับช่วยปั่นเลยไม่ได้ปิดไปทุกวันเลยอยู่นะดีใจครับต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนทุกคนเต็มที่มากๆครับผมทุกคนคือพร้อมจะสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ไม่ว่าจะมีงานอะไรนะครับน่ารักมากจริงครับว่าเขาสองมีส่วนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะเขาจะมีส่วนเป็นที่สนับสนุนใช่แล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดทางไทยเดือนที่สองที่ไทยเขาเป็นไทยรับจบยังถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เมื่อเช้าเพิ่งไปถ่ายโปสเตอร์กันมาก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยโปสเตอร์แล้วแต่ทีมงานก็ไม่ยอมบอกเราเพราะกลัวเราชอบหลุดสปอยล์เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์เมื่อเช้าโอ้เมื่อเช้ามีหลายเซตเลยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าสนุกแต่ว่าเสียดายเราอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมางานทีต่อครับเลยได้แค่ครึ่งวันไปแค่7 โมงเช้าเลยอ่ะถ่าย4-5 เซตได้ครับก็น่าจะมีหลายๆโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่ซีรีส์จะออกครับจริงก็อยู่ด้วยกันทุกวันก็ได้เกือบทุกวันเลยแต่พอชาวกาวลงสตอรี่จริงๆบอกว่าหงาวันนี้ยังไงคือเหงาอะไรยังไม่รู้คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆของสาวเมื่อของเขาดูไม่ขำนะคะเพราะว่าติดเทรนเลยนะคะเมื่อเช้าติดเทรนเลยแฟนคลับก็พี่แฟนคลับเขาก็เป็นห่วงแต่จริงเราแค่คิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆแต่ดูเซนกินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยเองใช่ไหมคะคืออะไรครับไม่มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้นอ๋อคือแบบปันปันแฟนนี่หรอปันแฟนอ๋อเราบ่นเราบ่นบอกใครอะคะลูกเราต้องการระบายบอกใครไม่ต้องลอยหรอกไม่ต้องลอยหรือว่าต้องการระบายพี่แฟนคลับเห็นเฉยเหงาอะไรเห็นเฮฮาทั้งเช้าเลยฮะพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆผมเหงาแล้วผมคนชี้เหงาพี่หลังก็บอกเลยพี่เห็นเรารู้สึกไงบ้างคะเขาบอกเหงาเขาบอกกินข้าวมันยังไม่อร่อยไม่รู้เหมือนกันไม่เรารู้อยู่แล้วไงว่าเขาตั้งใจลงสักอย่างนึงแต่ว่าเขาไม่ได้เหงาจริงหรอกที่ดูได้ไงอาจจะเหงาจริงก็ได้ที่หลังเขาบอกเลยครับอย่างนี้เรียกอ้อนนะพี่กาฟอย่างนี้เรียกว่าอ้อนใช่ไหมครับอ้อนนะคือการลงอ้อนก็แล้วแต่คนจะมองละกันแล้วจริงๆลงอ้อนไม่อ้อนเหงาเฉยเหงาแล้วกันถามว่าอ้อนก็ไม่ได้ทั้งเหงาไม่เหงาก็นี่ไงก็ไม่ได้อะไม่ได้อ้อนยังเหงาอ๋อไม่ได้อ้อนไม่ได้อ้อนก็ไม่ได้อ้อนนะครับทุกคนฟังไว้นะครับครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมจะได้ไปนั่งถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปนี้ก่อนนะน้องมิวกราฟพี่ขอก่อนด้วยแล้วพาน้องเดินไปเลยนะถ่ายรูปเลยนี่คือหน้าตัวกันเราเป็นหน้าตามิวกราฟข้างที่พี่อยากได้ซ้ำไม่ได้นะครับดิฉันสุดเอออีกทีนะครับพี่ไม่อยากได้ครับพี่อยากได้หน้าซ้ำคนอื่นนะครับเอาท่าไหนครับเอาท่าแรงๆเฮ้ยเอาพี่ครับพี่พี่นะมิวปัดด้านนี้นะด้านนี้นะมิวน่ารักว้าวมองหน้ากันหน่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 104 105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  104
ขออนุญาตกล้อง PR นะครับขออนุญาตกล้อง PR ครับใครก่อนเร็วใครก่อนเร็วเดี๋ยวน้องจะไปแล้วขอถอยติดก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงโอเคตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมโอเคครับนั่งเรียน2 3นั่งเรียน2 3ครับนั่งเรียน2 3ครับนั่งเรียน2 3โอเคขอกล้องนี้ด้วยครับครับ1 2 3ดูนี่ครับ1 2 3มาตรงนี้กันขอช็อตโอเคครับขอบคุณครับพี่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 ครับทุกข่าวไปทุกข่าวทุกข่าวตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขออีก3กล้องครับขออีก3กล้องครับ